สวัสดีครับผมกรรชัยกำเนิดพลอยนะครับวันนี้นะครับผมอยากมาเล่าประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมซึ่งผมเองเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนนะครับว่าแชมพูสระผมเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องได้เหมือนกันผมเองเคยใช้แชมพูสระผมซึ่งอาจจะมีส่วนประกอบของสารเคมีต่างๆมากมายนะครับที่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมนั้นขาดหลุดร่วงได้ไม่ว่าจะเป็นตอนสระผมหรือแม้กระทั่งตอนที่หวีผมก็เหมือนกันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าสาเหตุเนี่ยนะฮะมันเกิดมาจากหนังศีรษะของเราเนี่ยแหละฮะที่มันสกปรกครับคุณผู้ชมครับทั้งจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีไม่ว่าจะเป็นเจลผลิตภัณฑ์ใส่ผมต่างๆนานานะฮะจนกระทั่งได้มาเจอไลโอเนี่ยครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมบอกได้เลยนะครับว่าไลโอนั้นตอบโจทย์ผมมากๆนะครับทีนี้ไลโอเนี่ยนะฮะจะใช้ยังไงมี3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกนะฮะก็คือการล้างสิ่งสกปรกออกจากหนังศีรษะด้วยแชมพูไลโอซะก่อนหลังจากนั้นครับช่วยบำรุงเส้นผมด้วยครีมนวดผมสิ่งที่ได้ก็คือรู้สึกได้เลยว่าผมเนี่ยขาดหลุดร่วงน้อยลงนะครับและเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการทำให้ผมนั้นดูหนาขึ้นนะครับก็ต้องตัวนี้เลยครับไลโอแฮร์โทนิกนะครับที่มีส่วนประกอบหลักมาจากสารสกัดต้นอ่อนถั่วลันเตานะครับมีสารสกัดจากว่านหางจระเข้สารสกัดจากใบมาเบอรี่นะฮะสารสกัดอัญชันแล้วก็สารสกัดจากรากโสมนะครับวิธีใช้ง่ายนิดเดียวฮะพ่นบนหนังศีรษะของเราได้เลยนะครับสามารถใช้ตอนหลังสระผมเสร็จหรือฉีดระหว่างวันก็ได้เหมือนกันครับ